สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับการปลูกอะโวคาโดนะครับคือตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแบบว่าน้ำอุดมสมบูรณ์มากนะครับช่วงนี้ช่วงถือว่าเป็นช่วงที่แล้งที่สุดนะครับแล้งสุดๆเลยนะครับอันนี้นะฮะเราจะปลูกแบบนี้นะเป็นอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองนะครับอันนี้นะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเนี่ยนะดูน้ำดิคือมันเจ๋งอ่ะคือน้ำเราปล่อยมาจากภูเขานะครับปล่อยมาจากภูเขาแล้วก็คือปลูกเป็นแนวแล้วก็ขุดทำร่องน้ำให้มันเปิดน้ำข้างบนแล้วก็ให้มันไหลลงข้างล่างนะครับนี่นะครับยอดเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ลงไปแล้วเหรอฮะอ๋อสปริงเกอร์วิทอะโวคาโดนะอะไรนะอะโวคาโดทำไมนะไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกับใส่ขี้วัวขี้ควายเยอะเท่าไหร่หรอกขอแค่มีน้ำเยอะมันจะโตเร็วมากครับแต่ถ้าเสริมปุ๋ยกับขี้วัวขี้ควายมันจะโตเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ครับโอ้วันนี้นะเราปล่อยน้ำครับนี่เป็นทางน้ำเลยนะโอ้โหสุดยอดนะครับนี่ดูต้นนี้นะนี่นะครับอุ้ยนี่ยังเล็กอยู่นะครับคืออะโวคาโดเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะครับสารอาหารแล้วก็ไขมันเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเขาก็เอาไปสกัดได้หลายอย่างเอาไปทำเป็นเครื่องสำอางอะไรก็ได้นะครับนี่ครับดูเลยนะครับลุยดูครับลุยเกษตรวิศวกรรมนะครับครับก็สำหรับการปลูกอะโวคาโดนะฮะที่ผมพามาดูนะนี่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดตามแล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมจะให้ดูการปลูกพืชผลต่างๆนะครับบนดอยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเผื่อจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ